บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านก่อนอื่นเนี่ยต้องขอชื่นชมนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนี่แหละครูต้นครับถูกต้องไหมถูกต้องครับครูต้นนะครับผมนี่แหละผู้ศรัทธาเนี่ยเขาทำกันแบบเนี้ยครับเวลาอะไรที่บอกจะช่วยงานศาสนาช่วยงานสังคมก็ห้อมล้อมกันมา200กว่าโต๊ะของอิหม่ามมูฮัมหมัดครับนี่แหละพี่น้องรู้ไหมเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาต่ออัลลอฮ์การช่วยเหลืองานศาสนาใช่ครับครับคือนบีนะบอกอย่างนี้นะครับมันนัฟฟาซาอันมุมินกุรบะตันมินกุรบิดดุนยานัฟฟาซัลลอฮุอันฮุกุรบะตันมินกุรบียาวมินกิยามะใครก็ตามที่ทำให้พี่น้องของเขาโล่งอกโล่งใจสบายอกสบายใจอัลลอฮ์ก็จะให้เขาสบายอกสบายใจในวันอาคิเราะห์อิหม่ามมีภาระหนึ่งมีนี่เรื่องของสุราเรื่องโครงการต่างๆในหัวใจมันก็อึดอัดจะหาเงินยังไงมาสร้างมัสยิดให้ครบสมบูรณ์จะทำยังไงให้ลานมัสยิดมีหลังคามีอะไรมันก็เกิดความกังวลใจครับผมพวกเราเนี่ยมาร่วมกันทำให้อิหม่ามมูฮัมหมัดเนี่ยคลายกังวลใจสับบุรุษของมัสยิดนูรุนยันนะคลายความกังวลใจในวันอาคิเราะห์เนี่ยเขาก็จะคลายความกังวลใจครูต้นรู้ไหมครับผมวันกิยามะห์เนี่ยวันที่เราฟื้นคืนชีพจากกูโบร์เราจะไปรวมกันที่ทุ่งมาชัรทุ่งมาชัรเนี่ยอัลลอฮ์กว่าจะเสด็จมาเนี่ยพวกเราเนี่ยจะไปรอคอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นวันที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็ทรมานที่สุดเพราะมันมีนรกกับสวรรค์ครับมันมีแค่นรกกับสวรรค์เองแล้วก็รอคอยว่าจะบัญชีของเราเนี่ยจะรับมือขวาหรือมือซ้ายตอนนั้นแหละคนที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหงื่อของเขาเนี่ยจะไหลออกบางคนท่วมปากครับโอ้โหบางคนท่วมปากโอ้โหเยอะมากเลยครับอัลลอฮ์ครูต้นครับคือนี่แหละถ้าเรารู้หะดีษต้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสบายใจว่าเราเนี่ยได้ทำให้มูเก็มไหนสบายใจบ้างไหมครับมาชาให้ครอบครัวไหนสบายใจบ้างไหมเนี่ยถ้าเรามีแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะให้เราสบายอกสบายใจเหมือนกันคือยิ่งไปกว่านั้นนี่มัสยิดนี้ถ้าอาจารย์สังเกตนี่มีทั้งโรงเรียนนะอาจารย์นะฮะมีทั้งโรงเรียนใช่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนฟัดดูอีนแล้วก็เรื่องของมัสยิดนะครับเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนเลยก็ว่าได้คือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนบีอพยพไปนครมาดีนะห์สิ่งแรกที่นบีจะสร้างก็คือมัสยิดนั่นก็คือมัสยิดกุบาเป็นมัสยิดหลังแรกที่นบีสร้างที่มาดีนะห์ครับอยู่ตำบลกุบาจนกระทั่งมีหะดีษบอกว่าใครก็ตามที่อาบน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยอาบน้ำละหมาดเรียบร้อยแล้วก็ออกไปยังมัสยิดกุบาแล้วก็ไปละหมาดที่นั่นบางรายงานบอก2รอกอาตบางรายงานบอกไปละหมาดก็แล้วกันครับผลละบุญเท่ากับอุมเราะห์1ครั้งการเดินทางไปละหมาดครั้งนั้นเท่ากับอุมเราะห์1ครั้งแค่มัสยิดกุบาครับนะครับคนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ครับผมนะครับคือสิ่งสำคัญวันนี้ที่อาจารย์ได้ให้พี่น้องได้เล็งเห็นคือพี่น้องเนี่ยมีหัวใจที่จะมาช่วยเหลือมัสยิดใช่มีหัวใจที่ผูกพันกับมัสยิดในการที่ทำความดีเสียสละในเรื่องราวของปัจจัยของตัวเองเนี่ยแหละในการที่จะให้กับมัสยิดได้พัฒนาชุมชนต่อไปหลายๆครั้งพี่น้องบางทีเนี่ยเรายังไม่เข้าใจว่าผู้ศรัทธาคืออะไรผู้ศรัทธาคืออะไรศรัทธาที่แท้จริงพี่น้องเวลาเราศรัทธาที่แท้จริงก็คืออิมติซาลุลอมาอาวามิรปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช่ครับวัจตินาบุนนาวาฮีแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์มีองค์การกุรอานอย่างนี้เวลาเราอยากจะรู้ว่าทำยังไงให้ตัวเราเนี่ย
ได้รับการช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อย่างนี้ยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายนี่กำลังบอกถึงเราครับครูต้นศรัทธามั้ยศรัทธาสิครับศรัทธาแน่นะศรัทธาแต่ปากหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่หัวใจนี่เราจะรู้เหรอครับอาจารย์ครูต้นรู้จักอัลลอฮ์มั้ยรู้จักครับอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนนะครับอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์มั้ยอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ลุกมานอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่บางยี่สมท่านประธานของ TM อัลลอฮ์อยู่ไหนอยู่บนฟ้าครับอัลลอฮ์อยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่บนฟ้าครับอันนั้นเป็นคำตอบผมจะเล่าเรื่องหนึ่งนบีเนี่ยถามผู้หญิงคนหนึ่งนี่เธอรู้ไหมว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนนางชี้ขึ้นฟ้าเลยครับแล้วนบีก็บอกไม่บอกว่าผิดแล้วก็ไม่บอกว่าถูกเขาเรียกการยอมรับของนบีฉะนั้นเวลาใครถามเราผู้ศรัทธาตอบได้เลยอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าแต่คำตอบว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ไม่มีหะดีษไม่มีหะดีษบอกนะว่าไม่มีหะดีษครับแต่ถ้าบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้ามีครับแต่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ไม่มีครับเมื่อไม่มีแต่อัลลอฮ์รู้ทุกเรื่องอัลลอฮ์รู้ทุกที่ฉะนั้นเวลาเราจะบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนตอบเลยหะดีษซอฮีฮ์อยู่บนฟ้าอยู่ยังไงไม่รู้จะรู้ยังไงล่ะอัลลอฮ์บอกอย่างเดียวว่าอยู่บนฟ้าผู้หญิงคนนี้ชี้ขึ้นไปแล้วนบีก็ยอมรับฉะนั้นเวลาเขาถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนตอบอย่างเดียวอยู่บนฟ้าอยู่ยังไงไม่รู้ครับคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเกินความรู้ของมนุษย์ไม่มีที่สติปัญญาของมนุษย์เหมือนผมยกตัวอย่างง่ายๆครับอัลลอฮ์ห้ามหมูทำไมหมูกินไม่ได้แต่แพะกินได้ไม่มีเหตุผลครูต้นเคยเจอไหมในกุรอานบอกอัลลอฮ์บอกว่าฮุรริมัตอะลัยกุมุลไมตะตุวัดดะมุวะละมุลคินซีรเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเจ้านะไมตะซากสัตว์คือสัตว์ที่ตายเองโดยไม่ได้ผ่านการเชื่อที่ถูกต้องวัดดามูแล้วก็เลือดแบบไหนล่ะดามันมัสซูฮันเลือดที่ขณะเชือดปาดแล้วมันพุ่งออกมาเลือดเนี่ยกินไม่ได้ครับแต่มีมุสลิมบางคนเอาเลือดนี้ทั้งที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธาเอาเลือดที่ไหลเนี่ยเวลาคนต่างศาสนิกมาซื้อเนื้อแม่ค้าซื้อเนื้อโลนึงนะมีเลือดไหมจ๊ะถ้ามีเลือดขอเลือดด้วยอ๋อร้านฉันไม่มีเลือดงั้นฉันไปซื้อร้านนู้นมุสลิมบางคนที่ขายเนื้อก็เตรียมเลือดใส่ถุงไว้แล้วก็แถมเนี่ยบาปแถมเลือดให้เพราะเลือดมันเป็นนายิสเลือดที่มันพุ่งออกมาขณะเชื่อครับภาษาอาหรับเรียกว่าดามันมัสฟูฮันเลือดที่พุ่งออกมาเอามากินไม่ได้ให้ไม่ได้แต่มันมีอยู่อีกอย่างนึงวะละมัลคินซีดมีเนื้อหมูทำไมอัลลอฮ์ห้ามกินเนื้อหมูมีใครหาเหตุผลได้กุรอานก็ไม่บอกหะดีษก็ไม่บอกบอกเนื้อหมูห้ามทานเป็นนายิสทำไมแพะกินได้ทำไมไก่กินได้ครับทำไมเป็ดกินได้ทำไมวัวกินได้ควายกินได้อูฐกินได้แต่หมูกินไม่ได้ครับอัลลอฮ์ไม่บอกเหตุผลมนุษย์เราก็พยายามค้นหาหมูนะเกิดมาจากสะเลดของนบีคนนั้นหมูนะมีเชื้อโรคเท่านั้นต้องฆ่าด้วยไฟเท่านั้นเป็นความคิดทั้งนั้นเลยแต่อัลลอฮ์และนบีไม่เคยบอกเลยว่าหมูห้ามเพราะอะไรครับฉะนั้นเวลาคนบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนไหมอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าแค่นี้แหละชาวบ้านอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าจบครับไม่ต้องบอกว่านั่งยังไงอยู่แบบไหนนอนเอกเนกหรือเปล่าเราไม่ต้องไปสนครับฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยกูต้นครับสิ่งหนึ่งที่จะยอมก็คือกุรอานว่าอย่างไรยอมจำนนแบบนั้น
หะดีษว่าอย่างไรยอมจำนนอย่างนั้นนี่คือก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ศรัทธาอาจารย์จะบอกว่าของฝากวันนี้คือกุรอานที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ครับหะดีษนั้นมาจากแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกต้องครับนี่คือแบบอย่างของเราแล้วนี่คือของฝากที่เราจะได้รับจากทั้งอัลลอฮ์และท่านนบีอย่างนั้นหรือใช่คือเราเนี่ยไม่เคยเจออัลลอฮ์ครับนบีเราไม่เคยเจอหรือบอกว่าใครเคยเจอก็ไม่มีใครเคยเจอครับแต่ซอฮาบะเขาเข้าใจยังไงเกี่ยวกับอายะห์กุรอานเกี่ยวกับหะดีษมันก็ถูกถ่ายทอดมาหาพวกเราถึงทุกวันนี้ครับเวลาเรารู้เรื่องราวในกุรอานบางอันพูดแบบไม่มีคำตอบครูต้นเป็นผู้ชายมะตายครูต้นได้มรดกกี่ส่วนผู้ชายสองส่วนสองส่วนผู้หญิงกี่ส่วนหนึ่งส่วนบอกเหตุผลไหมไม่มีนะไม่มีครับทำไมอ่ะทำไมอัลลอฮ์ถึงให้ฉันเป็นผู้หญิงฉันดูแลมะฉันล้างก้นมะฉันป้อนข้าวมะฉันไอ้บังไม่เคยมาดูเลยแต่เวลามะตายมันได้สองส่วนอัลลอฮ์ลำเอียงไหมเราคิดแบบนี้ไม่ได้ใช่ครับเรามีหน้าที่ยอมในเมื่ออัลลอฮ์บอกผู้ชายสองส่วนผู้หญิงหนึ่งส่วนก็ไปตามนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ศาสนาบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดมาสองส่วนผู้ชายผู้หญิงหนึ่งส่วนแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ศาสนายังมีกำหนดในวงอื่นก็คือคุณน่ะมีใจสาธารณะบ้างไหมครับเราเป็นผู้ชายได้มรดกสองส่วนไอ้พี่สาวเราดูแลมะตลอดได้หนึ่งส่วนเราเนี่ยจะเอาสองส่วนโดยไม่แบ่งพี่เลยเหรอนั่นแหละครับคือบางทีอาจจะทำความดีให้กับคุณแม่ของเราก็ได้แล้วก็มีบอกส่วนที่เราได้เนี่ยใช่แล้วถามซิว่า อัลลอฮ์บอกไหมผู้ชายได้สองส่วนเพราะอย่างนั้น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 ผู้หญิงได้หนึ่งส่วนเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นความลับครับเป็นความลับผู้ชายได้สองส่วนก็รับสองส่วนอาจารย์ไม่เคยดูแลมะเลยล่ะได้สองส่วนเปล่าได้อาจารย์มันติดน้ำท่อมล่ะมันเป็นลูกผู้ชายแต่มันติดน้ำท่อมล่ะก็ได้ครับอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเลยลูกชายติดน้ำท่อมได้หนึ่งส่วนนะลูกชายเป็นตุ๊ดได้ครึ่งส่วนนะไม่มีถ้าเป็นผู้ชายรับสองส่วนจะดีจะชั่วจะเลวก็มรดกได้รับสองส่วนครับนี่คือศาสนาครับดังนั้นสิ่งที่ได้ถูกระบุเอาไว้เป็นหลักการหลักเกณฑ์ของอันอิสลามแล้วนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่บางสิ่งที่อยู่ในกุรอานเนี่ยสติปัญญาของเราเนี่ยมันไปไม่ถึงหรอกครับเวลามันไปไม่ถึงแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปคิดให้เกินครับเกินคำอธิบายของนบีเกินคำอธิบายของซอฮาบะครับเราให้หยุดอยู่ก็มีบางคนบอกอย่างนี้ครูต้นถ้าผู้ชายได้สองส่วนเวลาเขาไปแต่งงานเขาก็ได้สามใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์ใครบอกอ่ะอันนี้คิดเองสองบวกหนึ่งเป็นสามครูต้นเนี่ยได้มรดกไปสองครับไปแต่งงานเท่ากับผู้หญิงได้มาส่วนหนึ่งแล้วผู้หญิงจนเนี่ยเอามาจากไหนละส่วนหนึ่งก็ไม่มีอะสิไม่มีครับไอ้นั่นเราคิดเองอะว่าผู้หญิงเนี่ยได้มรดกมาจากแม่เขาหนึ่งส่วนสามีได้มาจากนี่สองส่วนมาบรรจบกันก็ครบสามส่วนฉะนั้นก็จะลงตัวนั่นเราคิดครับนั่นเราคิดคิดเองใช่นะครับดังนั้นเรื่องราวของศาสนาวันนี้นะครับไม่สามารถที่จะคิดเองได้วันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์ยูซุฟพงกวีได้เน้นย้ำนะครับของขวัญแด่ผู้ศรัทธาในวันนี้นั่นคือหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่คืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องเราต้องเรียนครับเรียนและให้เข้าใจสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขอบคุณถ้าเราได้เข้าใจศาสนาได้ฟังศาสนานะนบีให้หะดีษอยู่ต้นหนึ่งครูต้นครับไม่ยูริดิลลาฮูบิฮีคอยรอนอยู่ฟักกิฮูฟิดดีนใครถ้าอัลลอฮ์ปรารถนาให้เขาได้พบกับความดีอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาฉะนั้นเวลาเราได้ฟังศาสนาแล้วมันปื้มมันสบายใจโอ้นี่นบีว่าอย่างนี้อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้มันจะเข้าใจโดยที่มันตรงกับสูตรที่นบีวางไว้ฉะนั้นเราจงภูมิใจนะครับถ้าเราได้ทำความดีนั่นแหละแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เราเข้าใจศาสนามีคนเกิดมาเป็นมุสลิมเยอะแต่เวลาต้องเลือกระหว่างคุมหัวกับไปทำงานโรงงาน บางคนเลือกที่จะเอางานแต่ไม่ยอมคุมหัว
นี่แหละคนๆเนี่ยยังไม่เข้าใจศาสนาหรอกครับมาชาเขายังไม่เข้าใจครับคนน่ะถ้าเข้าใจนะพี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกถ้าจะแลกศาสนาเนี่ยก็ในกุรอานบอกเยอะคนเราเพื่อผลประโยชน์น่ะวะยัสตารูนบิฮีซะมานังกอลีลายอมแลกศาสนาด้วยคุณค่าเล็กน้อยมีฉะนั้นวันนี้ลองดูสิถ้าเขาบอกว่าไม่คุมฮิญาบห้ามเข้าทำงานไม่ไปทำครับดูสิให้มันอดตายต้องยืนหยัดอัลลอฮ์ครูต้นแมวนะแมวอ่ะมันพูดได้ไหมไม่ได้มันมีญาติไหมไม่มีเรานี่พูดได้มีญาติเดินไปไหนได้โกหกได้กระแดะได้ทุกเรื่องเราจะไม่มีกินเชียวเดียวเหรอครับทำไมแมวมีกินน่ะทำไมแมวมีกินแมวนี่แค่ร้องเมียวเมียวเองนะก็อัลลอฮ์ให้ริสกีครับฉะนั้นเราเกิดเป็นคนอ้าวไปทำงานไม่ได้ขายกล้วยทอดขอไปค้าสิให้อร่อยอร่อยอ่ะขอแค่ออกไปแสวงหาใช่ครับนี่เราบางทีทำอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยแล้วไปขายมันเจ๊งครับฉะนั้นวันนี้ลองทำสิอะไรก็แล้วแต่ทำด้วยใจแล้วก็เอาหลักธรรมของอิสลามมา1ต้องสะอาด2ทำได้หัวใจแล้วที่ฉันขายข้าวต้มมัดเพราะฉันไปทำงานเขาบอกว่าต้องคุมฮิญาบถ้าไม่คุมฮิญาบทำงานไม่ได้ฉันขอเลือกอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละจะให้ของขวัญกับเราใช่คนผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะเป็นแบบอย่างครับฉะนั้นเวลาเราบอกเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะมีตามมาเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เต็มไปหมดเลยครับมันไม่ได้หยุดแค่เราจะมาพูดคืนเดียวหรือครึ่งชั่วโมงพอครับมาชาอัลลอฮ์นะพี่น้องนะวันนี้นะครับสิ่งครับผมอาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์ได้เน้นย้ำนะครับในเรื่องราวของขวัญแด่ผู้ศรัทธาในวันนี้นะครับนั่นคือการที่เรานั้นจะต้องยืนหยัดเพื่อที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมอบในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราผมยกตัวอย่างพอดีเห็นหน้าพอดีครับยะมาลีมหมัดครับครูต้นรู้ไหมเป็นผู้หญิงที่หมอต้องการจะผ่าแล้วจะผ่าแล้วนะผ่าหัวใจมาชาอัลลอฮฺบายพาสเนี่ยนะไม่ใช่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรฮะยะมาลีบอลลูนลิ้นหัวใจอะไรนะลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจรั่วหมอจะต้องผ่าแล้วครับแต่แกบริจาคไม่หยุดเลยมาชาอัลลอฮ์ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมากินไม่รู้กี่อย่างแล้วมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะฉะนั้นวันนี้เชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจไปถามอัจญามาลีอาจารย์ฉันเชื่อคำสั่งของอัลลอฮ์ฉันเชื่อคำสั่งของรอซูลหมอตามตัวไม่ไปนี่ของขวัญที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ลิ้นหัวใจรั่ว2อันมาชาอัลลอฮ์หมอไปหาหมอนัดไม่ไปแกบริจาคเลยแอบบริจาคบริจาคบริจาคแข็งแรงรอผ่าฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้เลยนะครับว่าถ้าเราประกาศว่าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยครับเราจะต้องเดินตามแบบไหนเอาไปดูอีกอายะห์นึงครูต้นครับครับอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวผมมีรายการในจอทีวีครับผมถ้ากี่โมงครับนี่รายการ2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งนะครับตรงนี้ก็2ทุ่ม25แล้วนะอาจารย์นะไม่เป็นไรโทรทัศน์ผมเองมาชาอัลลอฮ์นะครับคือถ้าครูต้นสนใจก็ประสานกับอาจารย์อาดัมครับมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้ครูต้นครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอ้ผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอิสตาอีนูบิซอบรีวัสซอลาเวลาเราจะขออะไรต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ทำไงอดทนครับอดทนอาจารย์เนี่ยนะลูกทำไมมันเกเรเหลือเกินอดทนขอดุอาอาจารย์สมิธเล่าให้ผมฟังอยู่หนึ่งคนลูกใส่ทองแม่บอกไปเถอะลูกเถอะลูกเอ้ยถอดทองเถอะลูกผู้ชายลูกเอ้ยถอดทองเถอะไม่ถอดรู้ไหมเฝ้าขอดุอาเข้าบอกกับลูกตลอดเวลาจนกระทั่งวันตายเนี่ยวันที่แม่จะตายลูกยอมถอดทองยอมเขาอดทนไงครับวันนี้ลูกติดน้ำท่อมลูกแกลูกอะไรก็แล้วแต่จงอย่าหมดหวังพี่น้องจงอย่าหมดหวังเราจงมีความหวังลูกเราสักวันหนึ่งจะเป็นคนดีลูกเราจะเป็นคนดีคนที่ใส่ทองมาทั้งชีวิตจนกระทั่งแม่น่ะปางาบจะตายแล้วแม่บอกกับลูกว่ายังไงลูกเอ้ยถอดทองได้ไหมลูกลูกยอมถอดทองวันที่แม่กล้าจะเสียชีวิตครับมาชาอัลลอฮ์ทำไมอ่ะ
ก็นี่ไงวัสตาอีนูอะไรนะอิสตาอีนูบิสรับบิสซาบรีอดทนอดทนวัสสลาติแล้วก็การละหมาดฉะนั้นเราบอกลูกอาจารย์ลูกเราแค่บอกอย่างเดียวเลยลูกละหมาดครับครูต้นครูต้นจำไว้เลยนะครูต้นมีเมียยังยังครับยังไม่มีภรรยางั้นไปอยู่กับอาดัมได้ครับผมมาชาอาจารย์คือเวลาเราละหมาดเนี่ยครับอัลลอฮ์ให้สูตรไว้อย่างนึงอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟะชาอิวัลมุงกัรการละหมาดเนี่ยห้ามความชั่วครับฉะนั้นละหมาดให้ครบเวลานะพี่น้องผมแปลหลายที่แล้วใครละหมาดครบ5เวลาไม่ทำซินาละหมาดครบ5เวลาเรียกได้ว่าความชั่วไม่แตะเลยอัลลอฮ์จะปกป้องครับแต่มีเงื่อนไขนะ5เวลาเนี่ยให้ตรงนะสมมุติเที่ยงครึ่งได้เอา3โมงครึ่งอาเซฟเอามักริบ6โมงครึ่งรักษาเวลาไว้แล้วก็อัลลอฮ์ซอฮาบะห์ถามนบีหลังจากที่อัลลอฮ์ประทานอายะห์นี้ลงมาอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟาชาอิวันมุงกัรแท้จริงละหมาดห้ามความชั่วครูต้นรู้ไหมซอฮาบะห์หานบีเนี่ยๆละหมาดยังทำชั่วอยู่เลยนบีบอกไงซาตันฮาซาตันเอาหน้าละหมาดต่อไปเถอะเขาจะเลิกความชั่วเองมาชาอัลลอฮ์มันเหมือนรู้สึกกระด่างใจนะโอ้โหรู้สึกแบบว่าละอายแก่ใจในการทำความชั่วนะนี่แหละครูต้นชีวิตของคนเราเนี่ยเวลาเราประกาศว่าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดมาชื่อซุปชื่อยูซุปชื่ออิบรอฮีมชื่อสุไลมานแต่มันมีอะไรอีกเยอะครับอัลลอฮ์ให้กับผู้ศรัทธายังไงอ่ะเวลาเราทำแบบนี้สิ่งที่อัลลอฮ์ตอบแทนคือสวรรค์ครูต้นรู้ไหมสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันมาลาไอนุนรออัตตาไม่เคยเห็นครับว่ามันสวยขนาดไหนไเราก็ได้ยิ นครับหูไม่เคยได้ยินแล้วหัวใจครูต้นก็คิดไม่ถึงหรอกในกุรอานอาจจะบอกว่าในสวรรค์มีแอปเปิลครูต้นก็อ๋อแอปเปิลฝรั่งเศสแอปเปิลอเมริกาแดงอย่างนั้นก็มองแค่นั้นแต่ในสวรรค์ไม่ใช่อย่างนั้นชื่อเหมือนแต่ตัวไม่เหมือนครับไม่มีใครจะจินตนาการแล้วก็เกินคำบรรยายใช่ครับนะครับคืออันนี้เนี่ยเป็นของขวัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้กับเรานั่นคือสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ใครหลายๆคนอยากไปรับของขวัญชิ้นนั้นใครหลายๆคนอยากไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องถามกลับไปซิว่าเราทำอะไรให้ได้รับของขวัญชิ้นนั้นใช่พี่น้องครับอย่าลืมนะครับชีวิตของเราเนี่ยปัญหามันเกิดกับทุกคนแหละครับครับไม่มีบ้านไหนไม่เคยเจอปัญหาอัลลอฮ์นบีบอกมายาซาลุลบาลาภัยพิบัติเคาะกรรมมันจะยังประสบบินมุมินวัลมุมินะทั้งมุมินชายมุมินหญิงเลยฮัตตายัลกัลลอจนกระทั่งเขาไปพบเจอกับอัลลอฮ์แหละครับไปพบเจอกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าโอ้โหให้3วันสบายวันที่4ทุกมาแล้วครูต้นเคยทุกไหมเคยสิครับมนุษย์เคยทุกทุกคนครับเคยทุกครับบอกได้ไหมเรื่องอะไรมาชาอัลลอฮ์คือเรื่องที่ทุกที่สุดนี่ต้องเป็นเรื่องเข้าห้องน้ำนั่นแหละนะเพราะว่าต้องไปปลดทุกโออย่างนี้ทีเอ็มต้องการตัวฉลาดแบบนี้ทีเอ็มต้องการตัวมาชาอัลลอฮ์นะครูต้นครับผมก็ต้องขอมาฟกับพี่น้องนะจริงๆแล้วมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะพูดคุยก่อนจากกันผมขอดุอาให้ทุกคนที่มางานนี้นะครับรับบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรรียาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาพี่น้องรู้ไหมดูอาของนบียังหน้าพิศวงเลยบางดูอานบีใช้รับบานาพวกเราแต่บางดูอานบีไม่อ่านเอาไม่อ่านนาบางนี้แบบอัลลอฮุมมะฟิลลีแปลกทำไมอ่ะนบีไม่ขอให้พวกเราให้หมดอ่ะทำไมดูอาต้นนี้ใช้นาทำไมต้นนี้ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องขนขวายทำไมนบีถึงอัลลอฮุมมะฟิลลีวะรฮัมนีวะอาฟินีวะซุกนีนี่แปลว่าฉันคนเดียวเอ๊ดูอานบีทำไมมีแต่นี่แต่บางต้นรับบานาไม่รับบานีล่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามอินชาอัลลอฮ์นะครับเหตุผลแล้วก็ความสำคัญดูอานากะนีมันคืออะไร
แต่พวกเราเวลาไปเดออคนตายทุกอันใส่น้ำหมดเลยนา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 อันนี้แต่งเองแต่งเองทำไมนบีถึงบางต้นนาบางต้นนี่นี่คือความมหัศจรรย์เรื่องของดูอาครับฉะนั้นดูอาที่ผมขอเมื่อกี้นะครับมาจากอายะกุรอานรับบานาฮับลานามินอัสวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาผมขอแบบนี้ว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้กับพวกเราอะไรมินอัสวาจินาคู่ครองคู่ต้นยังไม่มีคู่ครองผมขอดุอาต้นนี้ให้คู่ต้นด้วยอาเมนโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้กับเรามีคู่ครองแบบไหนกุรรอตะอะยุนมองไปแล้วสบายใจคู่ต้นไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหเนอะบ้านนี้ละหมาดครับผู้หญิงคนนี้แอบรู้มาว่าละหมาดออกนอกบ้านคุมหยาบนี่แหละเขาเรียกกุรอตะอะยุนครับแล้วก็วะซุรียาตินาแล้วก็ให้ลูกๆหลานเป็นอะไรเป็นกุรอตะอะยุนเหมือนกันมองไปแล้วสบายอัลลอฮ์เด็ก2ขวบผมเห็นหลานบางยี่สมอาบน้ําอาบน้ําละหมาดมาก้มละหมาดก้มเงยก้มเงยก้มเงย 2-3 ขวบปลื้มใจมั้ยปลื้มใจครับ2-3 ขวบก้มเงยเดี๋ยวก็ก้มเดี๋ยวก็เงยเดี๋ยวก็วิ่งไปครับต้นนี้แหละเออภรรยาละหมาดนําลูกละหมาดเราไปสุราเราอยากได้มั้ยล่ะอ่านดูอาต้นนี้นะครับใครที่ยังรู้สึกว่าลูกเกรู้สึกว่าหลานเกหรือยังหาคู่ครองไม่ได้รับบานาฮับลานามินอัสวาจินาวะซุรียาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาครับมาชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับดุอาที่ท่านอาจารย์ยูซุฟพงกวีได้ขอให้กับพี่น้องทุกท่านในงานนี้นะครับรวมถึงตัวของท่านอาจารย์ด้วยนะครับครับก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ยูซุฟพงกวีนะครับที่มามอบสาระความรู้ให้กับพี่น้องนะครับเดี๋ยวท่านมีภารกิจที่จะต้องกลับไปทำรายการนะครับทางช่องสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็มต่อนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับผมขอจบดุอาจบคำพูดนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยสำหรับวันนี้ก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านในวันนี้นะครับที่มาร่วมสนับสนุนนะครับการสร้างอาคารมัสยิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดหารายได้ให้กับโรงเรียนของมัสยิดนูรุลญันนะห์นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตอบแทนความดีงามให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับขอให้มีริสกีเพิ่มพูนนะครับทุกดุอาทุกอามันนั้นเป็นที่ตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและที่สำคัญนั้นขอให้นะครับมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองนะครับวันนี้ก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนความดีงามพี่น้องทุกท่านนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ